โอเคคุณตรวจไปเรื่อยๆนะพี่กุ๊กมันเปิดวิดีโอมีอะไรหรอคนไข้ที่เป็นมะเร็งหลอดอาหารติดอยู่ในลิฟต์ครับโหลจานครับคนไข้อาเจียนเป็นเลือดปริมาณมากครับทำไงดีครับคุณต้องทำการผ่าตัดหลอดลมเดี๋ยวนี้เลยครับผมอะครับใช่ครับมันจะคุณแล้วจะใครล่ะครับวางสายแล้ววิดีโอคอลมาเดี๋ยวนี้เลยครับอาจารย์คะอุปกรณ์มีเท่านี้ค่ะแพทย์บันแพทย์หมดอะฮัลโหลแพทย์บันตอบทำไงดีอะรอคงไม่ทันเราต้องผ่าเองละเอมิเธอทำเป็นทำมันคนอื่นเธอทำอะไรเป็นที่ไหนเธออาการเธอกำเริบแล้วนะยืนตัวตรงแล้วใจเข้าดึก